ัสดีค่ะถึงรีวิวค่ะได้เวลามารีวิวซีรีส์แนวย้อนยุคดราม่าที่เหล่าแม่ๆในวังเขาฟาดฟันกันเพื่อตำแหน่งองค์ราชทายาทของลูกๆเป็นเดิมพันพร้อมทั้งยังถ่ายทอดความรักความหวังดีของแม่ๆต่อลูกได้ทรงพลังและซึ้งใจมากๆจนติ่งน้ำตาคลอทุกตอนเลยกับเรื่อง Under the Queen's Umbrella ใต้ร่มราชินีเล่าเรื่องราวของราชินีที่มีลูกชาย5คนคนหนึ่งเป็นองค์ราชทายาทที่สง่างามเขามีทั้งความรู้และความสามารถค่ะเขาคู่ควรอย่างมากเลยที่จะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ในอนาคตแต่อยู่มาวันหนึ่งองค์ราชทายาทเกิดล้มป่วยด้วยโรคปริศนาซึ่งทำให้บัลลังก์นี้สั่นคลอนและในขณะเดียวกันพระพันปีก็อยากหาโอกาสโค่นราชินีและเมื่อโอกาสนี้มาถึงนะคะเธอจึงพยายามปั่นเหล่าสนมที่มีองค์ชายเยอะมากให้ลงสมัครเป็นเพื่อนเรียนขององค์ราชทายาทเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นองค์ราชทายาทคนต่อไปได้แล้วก็โค่นราชินีคนนี้ลงแต่บอกเลยว่าพระราชินีของเราไม่ง่ายนะคะเพราะเธอเองก็มีองค์ชายอีก4คนค่ะแล้วแต่ละคนน่ะก็แสนดื้อชอบเที่ยวเล่นไปวันๆไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่สนใจเรื่องอำนาจในวังซึ่งหากองค์ราชทายาทสวรรคตขึ้นมาจริงๆเธอและลูกๆอาจจะเสี่ยงโดนสังหารได้เธอจึงพยายามเคี่ยวเข็นองค์ชายทั้ง4คนให้เพียบพร้อมและสามารถสู้กับองค์ชายคนอื่นๆเพื่อแย่งชิงตำแหน่งองค์ราชทายาทมาให้ได้ค่ะและเรื่องราวของราชินีที่ปกป้องลูกท่ามกลางการเมืองที่เข้มข้นจะเป็นอย่างไรและองค์ราชทายาทคนต่อไปจะเป็นลูกๆของเธอหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะพระราชินีสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับค่ะแล้วก็พูดเลยว่าเธอแบกทั้งเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งรวมถึงความปลอดภัยของลูกๆของเธอโดยที่มีตำแหน่งองค์ราชทายาทของลูกๆของเธอเป็นเดิมพันค่ะตายร่มราชินีถึงว่าร่มยังน้อยเกินไปนะคะเพราะว่าแกเป็นเหมือนกับโล่เมื่อเวลาที่ลูกๆต้องการการปกป้องและแกไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวนะแต่เป็นเหมือนหอกเหมือนดาบที่พร้อมที่จะทิ่มแทงคนที่มาทำลายลูกๆแกคืนด้วยเช่นเดียวกันแต่มันยากมากๆนะคะเพราะนอกจากที่เธอจะต้องเคี่ยวเข็นลูกๆของเธอแล้วอะแต่ดันมีเหล่าสนมอีกหลายคนเลยที่พร้อมจะส่งลูกๆมาแย่งชิงตำแหน่งนี้อีกแถมยังมีพระพันปีสายปั่นจ้าที่คอยปั่นอยู่เบื้องหลังพระสนมอีกทีนึงเรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่การต่อสู้ของเหล่าองค์ชายนะคะแต่เป็นการต่อสู้ของเหล่าแม่ๆที่อยากจะขึ้นเป็นราชินีจนตัวสั่นเพราะการเมืองในวังอ่ะเข้มข้นมากเลยจ้ะมีทั้งเหล่าสนมที่เขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ซึ่งทุกคนน่ะล้วนทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกตัวเองขึ้นเป็นองค์ราชทายาทให้ได้ทั้งเคี่ยวเข็นลูกตัวเองใช้เส้นสายภายในวังหรือแม้กระทั่งใช้วิธีสกปรกขัดขวางองค์ชายคนอื่นๆติ่งขอเริ่มต้นที่คนนี้เลยค่ะสนมควังที่เห็นเป็นคนเงียบๆแบบนี้แต่เธอเส้นใหญ่ที่สุดในศึกนี้เลยค่ะพ่อแท้ๆของเธอก็เป็นถึงขุนนางสายปั่นคนสำคัญที่คอยไปปั่นให้พระราชาทำอย่างนู้นทีทำอย่างนี้ทีเพื่อหาทางให้หลานตัวเองได้ขึ้นเป็นองค์ราชทายาทแล้วลูกตัวเองจะได้ขึ้นเป็นราชินีแทนส่วนตัวนางเองอ่ะต่อหน้าดูเป็นคนเงียบๆเย็นชาแต่ลับหลังอ่ะนางไม่เคยเล่นตามกติกาเลยนะคะแอบวางแผนร้ายคิดแผนการใหญ่จนพลั้งมือเกิดเป็นเรื่องใหญ่ถึงว่าตัวละครเนี่ยช่วงท้ายๆอ่ะความผิดพลาดของนางเองเนี่ยแหละที่จะกลับมาทำร้ายตัวเธอเองและอีกคนที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นตัวละครที่คอยปั่นหัวเหล่าแม่ๆในวังค่ะพูดเลยว่าน่ายุ่มหัวมากๆก็คือพระพันปีค่ะซึ่งพระพันปีนี่แหละค่ะแม่ผัวตัวร้ายร้ายที่สุดร้ายยิ่งกว่าสนมทุกคนรวมกันซะอีกคือราชินีองค์ปัจจุบันกับแกไม่ถูกกันใช่ไหมราชินีไม่เชื่อฟังแกเลยแกเลยพยายามที่จะล้มราชินีคนนี้ให้ได้ก็เลยไปวางแผนปั่นให้พระสนมแต่ละคนให้แข่งขันกันโดยแกทำเป็นว่าให้ความช่วยเหลือกับพระสนมทุกคนเพื่อเหมือนเป็นการสร้างบุญคุณค่ะว่าถ้าใครได้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเหมือนการติดหนี้บุญคุณแกนะฉันเคยช่วยเหลือเธอไว้นะจ๊ะซึ่งไม่ว่าใครจะได้ขึ้นน่ะถ้าแกได้ราชินีที่แกคุมได้อำนาจในวังเนี่ยก็ยังคงอยู่ในมือแกต่อไปบอกเลยค่ะว่าพระพันปีเนี่ยแหละตัวตึงตัวจีของวังหลวงของจริงนะคะการันตีด้วยผลงานในอดีตที่แกสามารถทำให้พระราชาองค์ปัจจุบันขึ้นเป็นคิงได้ทั้งที่ไม่ได้สืบสายเลือดโดยตรงด้วยซ้ำเจ๋งปะล่ะเรียกได้ว่ารอบนี้เหมือนรีแมชค่ะมีการแย่งตำแหน่งองค์ราชทายาทอีกรอบนะคะซึ่งแผนการชั่วร้ายต่างๆที่ใช้ในรอบเนี้ยก็ดูแล้วคล้ายๆกับครั้งก่อนๆที่แกเคยทำไว้แล้วแกเผาหลักฐานต่างๆทิ้งไปแล้วนะคะจนทำให้แกยังอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันได้โดยไม่มีใครเอาเรื่องนั้นในอดีตสาวความผิดมาถึงแกได้แต่เรื่องตอนนี้ก็ค่อยๆเล่าให้เราเห็นนะคะว่าหลักฐานพยานสำคัญต่างๆที่แกปิดไว้ไม่มิดก็โผล่ออกมาบ้างและหลักฐานจะเป็นอะไรก็ไปดูกันเอาเองนะ
แรกๆกับติ่งคิดว่าแกเก่งแต่วางแผนนะคะหรือไม่ก็ปั่นหัวเหล่าสนมเก่งเท่านั้นเองแต่ตอนล่าสุดค่ะทุกคนแกอัพสกิลการละครเพิ่มมานะคะทำมาเป็นอ่อนแอเจ็บปวดรวดร้าวป่วยจะตายไม่ไหวนะคะติ่งก็ว่าเหมือนที่พระราชินีพูดนะคะว่าพระองค์อ่ะเหมาะกับผ้าห่อศพมากกว่าอีกนะคะน่าหยุมหัวมากๆล่ะคนนี้เห็นแบบนี้ติ่งก็ท้อแทนราชินีนะคะว่าตัวคนเดียวจะสู้ยังไงไหวเพราะอีกฝ่ายอ่ะทั้งร้ายแถมยังมีเส้นสายเยอะแยะไปหมดแต่องค์ราชินีของเราเองก็พร้อมบวกเหมือนกันนะคะทุกคนใครมาทำร้ายลูกแกก็พร้อมที่จะสู้กับคอยสืบนะคะว่าในอดีตเกิดเรื่องอะไรขึ้นจนได้หลักฐานต่างๆมาสู้กับพระพันปีได้แม้บางครั้งอ่ะแกอาจจะดูใจร้อนไปบ้างนะคะแต่เล่ห์เหลี่ยมของราชินีของเราก็เอาเรื่องอยู่ถึงแม้ว่าราชินีของเราจะไม่ใช่ลูกขุนนางนะคะแต่พูดเลยว่านางก็มีได้สิ้นไร้ไม้ตอกนางก็มีเส้นสายของเธอเองนะคะซึ่งพูดเลยว่าไม่เบาอยู่เด้อและที่สำคัญคือพระราชาในเรื่องแกรักราชินีมากนะคะเห็นไหมกับสนมคนอื่นเขามีลูกแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแต่กับราชินีคือลูก5คนไปเลยสิคะจุกๆและแกก็ไม่ได้โง่นะคะถึงขนาดตามไม่ทันเกมของขุนนางหรือการปั่นของพระพันปีเองอะกลับกลายเป็นว่าขุนนางเองนี่แหละที่ต้องเล่นตามเกมของพระราชาแล้วก็ต้องตามเกมของแกให้ทันด้วยส่วนองค์ชายแต่ละคนน่ะที่ตอนแรกเหมือนจะไม่เอาไหนนะคะต้องให้แม่คอยแบกรับทุกอย่างแล้วก็ปกป้องเอาไว้แต่หลังๆค่ะเขาก็ทำให้เราเห็นนะคะว่าแต่ละคนก็ดูมีแววอยู่นะตอนนี้ติ่งดูมา10ตอนแล้วค่ะทุกคนพูดเลยว่าสนุกมากแล้วเนื้อเรื่องมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วด้วยความที่ตัวละครหลักมันเป็นตัวละครหญิงอะเวลาที่เขาฟาดฟันกันมันก็จะมีคำพูดคมๆที่คอยทิ่มแทงกันซึ่งมันแบบเฮ้ยมันมากพูดเลยส่วนฝั่งเหล่าองค์ชายนะคะมีตัวเต็งที่จะเป็นองค์รัชทายาทอยู่3คนค่ะคนแรกนะคะก็คือองค์ชายคนรองนะของราชินีซองนำคนนี้นี่เองพูดเลยว่าติ่งเชียร์คนนี้ออกหน้าออกตามากนะคะแล้วก็คนที่2ก็คือองค์ชายโบกอมลูกของสนมเสียงสูงนะคะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือองค์ชายอุยซองลูกของสนมควังค่ะในส่วนขององค์ชายซองนำอ่ะที่ตอนแรกทำตัวชิวๆไม่สนใจลาภยศตำแหน่งนะคะแต่พอสถานการณ์มันบีบบังคับให้ต้องปกป้องแม่น้องๆรวมถึงหลานด้วยอ่ะแกก็ไม่ลังเลเลยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เป็นตัวตึงของวังค่ะแล้วแกเองก็รู้นิสัยของย่านะคะแถมรู้ความลับของน้องชายด้วยมีการแอบปัดแป้งที่เสื้อของน้องหนึ่งกรุบแล้วก็มีลูกขุนนางค่ะที่หมายมั่นปั้นมือนะคะเล็งพี่เขาอยู่คือถ้านางเข้าวังอ่ะเต็งพูดเลยว่านางทีมซองนางหนักมากแน่ส่วนองค์ชายโบกอมก็เป็นคนที่ฉลาดนิสัยดีพระราชาก็รักนะคะแล้วก็มีการมาพูดคุยเรื่องเหตุบ้านการเมืองกันแต่ติดที่แม่ไม่มีอำนาจในวังคอยหนุนหลังค่ะบางทีน้องก็เลยแอบน้อยใจนะคะแล้วติ่งก็ไม่แน่ใจว่าตัวละครเนี้ยหลังๆมันอาจจะมีแอบร้ายหรือเปล่าเพราะนางก็หวังที่จะขึ้นเป็นใหญ่อยู่พอพูดถึงเรื่ององค์ชายตอนแรกติ่งก็กลัวนะคะว่าองค์ชายเยอะขนาดเนี้ยมันจะหอมกลิ่นดราม่าเหมือนมูนเลเวอร์หรือเปล่าเพราะว่าพระราชามีลูกชายเยอะมากแต่พอดูแล้วแอบเบาใจเรื่องพี่น้องชิงบัลลังก์กันนะคะเพราะว่าลูกๆของราชินีเขารักกันมากๆแล้วก็ไม่ได้มีความคิดอยากสืบทอดบัลลังก์หรือว่าอยากทำร้ายกันเองเลยจุดนี้เบาใจได้และช่วงแรกติ่งยอมรับนะคะว่าติ่งจำหน้าองค์ชายไม่ได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าแบบองค์ชายมีเยอะมากแต่พอดูไปสัก2 EP นะคะเราก็จะเห็นว่าองค์ชายแต่ละคนเขาเริ่มฉายแววโดดเด่นขึ้นมาเหมือนองค์ชายซองนำเนี่ยอยู่ดีๆก็มีออร่าความหล่อขึ้นมาองค์ชายโบกอมก็มีบทบาทเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วติ่งเกลียดมากเลยความชงของคนเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับนะคะที่ว่าองค์ชายองค์อื่นอ่ะเป็นคนขี้จุกจิกบ้างล่ะเป็นคนนิสัยไม่ดีก็แค่เด็กบ้างล่ะแต่องค์ชายทรงนำก็คือคนหล่อปูมาขนาดนี้ตัวตึงแล้วนะคนนี้ตัวเต็งองค์รัชทายาทแล้วนะแล้วติ่งเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมต้องชื่อเรื่องว่าใต้ร่มราชินีเพราะว่าราชินีในเรื่องเป็นสายแบกของจริงค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการปกป้องพระราชาปกป้องลูกๆของตัวเองรวมถึงแผ่ความใจดีไปจนถึงลูกของเหล่าสนมนะคะปกป้องตัวเองจากพระพันปีรวมถึงปกป้องประชาชนไปอีกคือร่มแม่ต้องใหญ่ขนาดไหนคะตอนนี้ติ่งว่าไม่ใช่ร่มแล้วทุกคนเป็นเต็นท์แล้วนะคะเพราะว่าแกแบกเยอะมากแกคอยปกป้องทุกคนเพราะว่าทุกคนที่อยู่ใต้ร่มแกคือล้วนมีปัญหาทั้งหมดเลยแม่เจ๋งมากจริงๆ
แล้วพูดเลยว่าติ่งร้องไห้กับบทบาทของราชินีนะคะในความเป็นแม่ที่ดูแลปกป้องลูกมากๆเลยที่รู้ความลับของลูกไม่โกรธลูกพาลูกไปทำในสิ่งที่ลูกสบายใจพร้อมทั้งยังเอียงร่มเข้าปกป้องลูกอีกหวังว่าในอนาคตจะมีคนเข้าใจเขานะคะและไม่ว่า EP ไหนทุกคนจะเห็นว่าไม่มีเลยสักตอนที่แม่ไม่วิ่งเลยนะคะและพูดเลยว่าติ่งไม่ได้เกลียดพระพันปีที่สุดนะคะแต่ติ่งแอบเกลียดสนุ่มเสียงสูงที่สุดค่ะคือนางทำเป็นแบบว่าไม่มีพิษมีภัยเป็นคนปากไวธรรมดาแต่คนเนี้ยตัวร้ายจริงๆค่ะราชินีตัวซีรีส์เองค่อนข้างจะดราม่านะคะแต่เขาก็มีจังหวะโบ๊บ้าขายขำให้เราได้อมยิ้มอยู่นะอย่างองค์ชายเล็กๆ2คนนะคะที่แบบไม่ได้อยากแข่งขันกับเพื่อนอยากจะออกไปผจญภัยข้างนอกพร้อมได้กินของอร่อยอย่างเงี้ยเอ็นดูแล้วมีใครรู้สึกไหมว่าเรื่องเนี้ยมีกลิ่นอายความเป็นซีรีส์เรื่อง Sky Castle ค่ะตรงที่เหล่าบรรดาแม่ๆขององค์ชายอ่ะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปั้นทายาทของตัวเองให้เก่งกาจเหนือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรลูกกลอนบำรุงสมองกลั้นหายใจใต้น้ำเพื่อฝึกสมาธิรวมทั้งเฟ้นหาตำราลับนะคะที่ช่วยในเรื่องการเรียนการแข่งขันดุเดือดประหนึ่งโชว์ซอนจัดสอบอย่างนั้นเลยแม้ว่าตอนนี้การเมืองในวังจะเข้มข้นเพราะว่าเหล่าแม่ๆเขาฟาดฟันกันนะคะแต่ติ่งว่าช่วงหลังๆความสามารถขององค์ชายนี่แหละค่ะที่จะเป็นคนชี้ชะตานะคะว่าใครที่จะเหมาะสมเป็นองค์ราชทายาทคนต่อไปแน่นอนค่ะติ่งออกตัวขนาดนี้นะคะติ่งต้องเชียร์ป้ายไฟองค์ชายซองนำอยู่แล้วนะคะแล้วเพื่อนๆเชียร์องค์ชายองค์ไหนบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เม้ามอยใต้คลิปนี้นะแล้วใครจะได้เป็นองค์ราชทายาทก็ตามไปดูกันได้ที่ Netflix ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:00 นค่ะติ่งเปิดวับตัวเต็งตำแหน่งองค์ราชทายาทให้นะคะองค์ชายซองนำค่ะไอจีนี้เลยองค์ชายโบกอมค่ะแล้วก็องค์ชายอือซองแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย